ฝรั่งบอกไม่รู้จักมวยไทยนะครับมวยไทยคืออะไรนะฮะวันนี้ต้องจัดให้หนักเลยนะครับก็นะฮะคนไทยเนี่ยครับไหว้ครูอยู่เนี่ยก็จะเป็นสมทรงเกียรติธรณีนะครับนักชกไทยชื่อดังนะที่ไปชกในต่างแดนก็ว่าได้นะฮะส่วนนี้เป็นนักชกชาวอเมริกันนะฮะเดวิดฮัมฟรีย์นะครับผมเราไปดูยกที่1กันเลยนะครับมายกที่1ครับกติกาเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับเตะได้ต่อยได้แต่ห้ามสับศอกห้ามตีเข่าเกิน1ทีนะครับสมทรงนะครับจากประเทศไทยสมทรงเกียรติธรณีเจอกับเดวิดฮัมฟรีย์จากอเมริกาโอ้โหกระโดดถีบกับหลังก่อนนะครับแบ็คคิกครับก็ยังได้อยู่ครับสำหรับสมทรงฮะสไตล์มวยโบราณครับนี่ครับสมทรงไม่กลัวครับตัวสูงเหรอแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับชายาเขานี่ครับโอ้โหจะเล่นการคอเลยครับสำหรับสมทรงเกียรติธรณีนี่ครับหลบได้ครับโอ้โหช่วงเตะยาวมากครับถ้าโดนจังๆก็อาจจะมีเจ็บเฮ้ยจับขาครับผิดกฎกติกาก็ขอโทษขอโพยครับไปชกคิกบ็อกซิ่งนะครับไม่คุ้นไม่ชินครับเตะมวยไทยมาตลอดสมทรงว่างานนี้ต้องชนะอย่างเดียวครับออกไปต่างแดนสมัยนั้นไม่มีนับคะแนนครับถ้านับคะแนนโอกาสแพ้สูงครับสำหรับนักมวยไทยในสมัยนั้นนะฮะทำให้ต้องชนะน็อกอย่างเดียวนะเอาครับกรรมการบอกเร่งหน่อยเร่งหน่อยโชคหน่อยสมทรงบอกเอาแล้ววะกูต้องเอาแล้ววะไล่บีครับเตะซ้าย1ทีครับโอ้ยอัดซ้ายครับโอ้โหหลบหมัดฮุกได้ครับก็มีทีไว้ครับโอ้โหขวาตรงก็เอ้าเตะวืดครับสมทรงไม่เป็นไรครับยังลุกขึ้นมาได้ครับโอ้ยยับซ้ายสวยครับสำหรับนักชกชาวอเมริกันคนนี้ครับเดวิสฮัมฟรีย์โอ้โหพี่สมทรงเราก็เตะนี่ครับโอ้โหซ้ายตรงเต็มๆเลยครับเตะซ้ายอีก1ทีเข้าหน้าเตะซ้ายเสยขาครับโอ้โหไม่ธรรมดาเตะซ้าย1ทีครับดูท่าเตะครับทิ้งไปทั้งตัวครับโอ้โหรัวมันเตะขาอีกทีครับแม่ไม่ธรรมดาครับมีแหยงๆครับมีแหยงๆโอ้โหมัดซ้ายลูกนี้เข้าเต็มกามครับโอ้โหมีสวนบ้างครับมีสวนบ้างครับแต่ยังถอยออกมาได้เด้งเชือก1ทีครับหมดยกครับโอ้โหโคตรมันครับมีภาพช้าเราดูหรือเปล่านี่ครับภาพช้าครับหลอกว่าจะอัดแต่ว่าเตะโอ้โหเข้าเต็มหน้าขาครับมันเจ็บจริงๆครับมาครับเริ่มมารู้แล้วว่ามันแหยงลูกเตะครับพี่สมทรงก็ไม่ปล่อยแน่นอนครับจังหวะนี้สมทรงเกียรติธรณีครับดูท่าเตะมันรุนแรงเสียเกินครับนี่ครับไล่ไล่เตะอีกครั้งครับโอ้โหจะเส้นจะเล่นก้านคอครับนี่ครับสายตรงไปครับหมัดขวาแยบๆแยบๆเปิดทางไว้โอ้โหโดนเตะคืนบ้างครับแต่ยังไวครับลูกเตะไม่ค่อยแรงอ้าวเข้ามุมเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหยังสวนขึ้นมาได้ครับสำหรับพี่สมทรงยังไหวอยู่โอ้โหถ้าโดนหมัดอัปคัตซ้ายนี้ก็น่าจะเจ็บครับโอ้โหเตะครับซ้ายอีกทีครับเตะอีกทีครับโอ้ไม่ธรรมดาลูกนี้เดินบทเดินบทเดินขยี้ครับต้องการปิดเกมในทันทีทันใดครับนี่ครับโอ้โหสายตรงครับหมัดก็ได้เตะก็ดีครับโอ้โหโดนเขาจิ้มหน้าโอ้โหอัปคัตลูกนี้ดีนะที่ไม่โดนครับถ้าโดนนี่อาจจะมีหลับครับโอ้โหสายตรงลูกนี้ครับโอ้โหอัปคัตคืนครับยังไหวครับโอ้โหรัวมันเลยครับช่วงยาวกว่าแล้วไงครับเดินบทเดินบทครับโอ้โหเตะขาอีกแล้วครับทีเด็ดก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วครับนี่ทีเด็ดครับโอ้โหจ้วงหน้าให้ครับโอ้โหเตะโคตรสะใจครับโดนแล้วไงครับยังถึกยังทนครับสำหรับพี่สมทรงโดนก็ไม่วันครับโอ้โหเตะขาอีกแล้วโอ้โหเจ็บเงียบเตะขาแล้วก็ซ้ายหน้าเย็บเข้าหน้าเต็มๆครับหลายดอกครับโอ้โหยังไงต่อครับสำหรับพี่สมทรงสายตรง1ทีเตะขาอีก1ทีครับโอ้โหไม่ธรรมดาเตะขาอีก1ทีครับเตะอีก1ทียังไงล่ะซ้ายครับมวยซ้ายครับนี่โอ้โหจะยับครับยังโยกหลบได้ครับนี่ครับสายตรงเข้าตลอดครับสำหรับพี่สมทรงครับโอ้โหหนุ่มมากันคนนี้เดวิดฮัมฟรีย์ครับโดนเข้าวงครับโอ้โหรัวหมัดครับโอ้โหดีนะที่เสียงระฆังช่วยไว้ครับยกนี้ได้ไปเต็มๆครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับสำหรับพี่สมทรงเตะซ้ายรัวๆหมัดซ้ายรัวๆครับมวยซ้ายธรรมชาติจริงๆครับสำหรับคนนี้ครับนี่มาดูทางสีหน้าค่าตาเดวิด
ฮัมฟรีย์คือไม่อยากเอาอะไรแล้วครับอยากจบๆไปเสียทีแมตช์นี้ผมไม่อยากเตะครับนี่เรามาดูภาพช้ากันนะครับนี่ครับหลอกจะเตะครับแต่อัดซ้ายตรงเต็มๆเลยครับโอ้โหเข้าเต็มหน้าซ้ายอีกหนึ่งทีครับหน้าสะบัดผมสบายเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้โหมันหนักเสียจริงครับเอาละครับเข้ามายกที่3นะฮะพี่สมทรงนี่ครับโอ้โหเปิดมาด้วยเตะซ้ายอีกครั้งแล้วครับนี่ครับโอ้โหยับไว้ไม่อยู่ครับเตะซ้ายอีกทีครับไปทั้งตัวไปทั้งขาครับไปทั้งตัวไปทั้งขาครับโอ้โหทุ่มสุดตัวนี่ครับโอ้ยซ้ายอีกแล้วนี่ครับเตะสวนกันมาล่ะเตะสวนกันมาล่ะโอ้โหลื่นครับลื่นนี่เตะครั้งครับเตะครั้งครับโอ้โหเตะอีกแล้วโอ้โหกรรมการต้องแยกออกครับนับคะแนนก่อนครับโอ้โหเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับสำหรับเดวิดฮัมฟรีย์ที่รับลูกเตะมาตลอดทั้ง3ทั้ง2โยกครับจนมายกที่3ยังมารับอีกครับโอ้โหบอกว่าผมยืนไม่ไหวแล้วผมยืนไม่ไหวแล้วอาจารย์ผมอยากนอนผมเอาผมเจ็บขาแห้งโอ้เอาละครับกรรมการบอกชกต่อครับยังไหวครับได้นับ8ครับเตะคายแล้วครับโอ้โหรู้แล้วว่าเขาเจ็บที่ไหนครับขอโทษขอโพยครับที่เตะโอ้โหเตะวืดหนึ่งรอบจะเตะอีกทีครับโอ้โหพี่สมทรงไม่ธรรมดาครับเดินบทเดินมีเตะอีกแล้วครับเตะซ้ายอีกทีครับโอ้โหลงไปแล้วครับงานนี้ลุกไหวหรือเปล่ายังลุกได้ครับกรรมการได้นับครับสำหรับเดวิสฮัมฟรีย์บอกเลยว่างานนี้งานหยาบครับเจ็บขาจริงๆอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วเจ็บขาหลายโอ้โหกรรมการยุติการชกครับยืนไม่ไหวครับเป็นสมทรงเกียรติธรณีที่ชนะเดวิดฮัมฟรีย์ไปในประเทศอเมริกานะครับผมโอ้โหสุดจัดจริงๆค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องเนเธอร์ทีสปอร์ตแมนชิพด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ